กุ้งที่เราสั่งมาเองตอนนี้สดแน่นอนมันแดงเลยมีมันกุ้งดูดีมากกินยังไงวะนั่นดิอันนี้กินไม่เป็นจริงไอ้ตัวนี้คืออะไรเต่าอะต่ำว่ามันคือตัวอะไรกระดองเนี่ยกระดองหัวเนี่ยน่าเกลียดสวัสดีค่ะพี่กัลซิลาตอนนี้เราอยู่กันที่มังกรซีฟู้ดอยู่สาขาลาคำแหงจริงๆมันก็มีหลายสาขาแหละทำไมวาร์ปมาตรงนี้เลยเพราะว่าแยกกันมาคือพิมก็พาครอบครัวมากินด้วยพวกนี้ก็นั่งรถแยกกันมาแล้วระหว่างทางคือแบบปวดหัวไม่ไหวแล้วจะอ้วกก็เลยสั่งมาเลยไม่รอแล้วหิวแต่ก็ยังไม่ได้กินนะเดี๋ยวพาไปสั่งเพิ่มแค่นี้ยังไม่พอคือในรายอาหารมีเยอะมากเห็นแบบหลากหลายดีมันราคา299 บาทเห็นเขาว่าคุ้มค่าเราก็อยากจะรู้ว่าคุ้มยังไงไปตักกันพูดถึงซีฟู้ดชอบกินอะไรกันมากที่สุดพิมชอบกิน lobster คนอื่นเขาในหัวนี่กินปูถ้าในบรรดาทั้งหมดอ่ะที่เรียกว่าอาหารทะเลอ่ะชอบ lobster แต่ถ้าเกิดที่มันมีในบุฟเฟ่ก็จะชอบก้างกุ้งแม่น้ำอะไรอย่างงี้กุ้งแม่น้ำมาซีฟู้ดปะ river food มันได้เอาเป็นกุ้งถือกันคนละจานไม่กล้าเพื่อถือหน่อยที่ไม่ถือคนละจานนี่คือทุกคนไปตักคนละจานถือให้พิมตักคือตะกี้พิมเดินหลายรอบมากเลยอันนี้มันก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่าเป็นปิ้งย่างเขาเรียกว่าหม่าล่าได้ปากหนูนี่มีกระเพาะปลามีเกี๊ยวมีของทอดมีสปาเกตตี้มีผัดผักมีกุ้งอบบนเส้นก็มีขอสักเม็ดนึงเพลงนี่แบบควรจะไปอยู่ร้านอื่นเพลงนี่แบบควรแบบชนแก้วชนแก้วแบบน้ำอัดลมน้ำชาไข่มุกเครื่องดื่มเย็นเครื่องดื่มเย็นนี่มีแกงแกงเขียวหวานขนมจีนมีหมูด้วยเผื่อคนที่เกลียดแกะแต่ว่ามันเป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดพูดถึงยัดตอนนั้นอ่ะพายัดไปกินกิ่งแก้วซีฟู้ดแล้วมันเป็นซีฟู้ดทะเลเผาแต่นางตักหมูเพราะนางขี้เกียจแกะกุ้งแกะปูพิมก็เลยไม่คุ้มเลยพูดถึงยัดก็มีหลายคนถามว่ายัดหายไปไหนยัดไปอยู่นาดาวแล้วด้วยความที่ช่วงนั้นโควิดไม่มีตากจ้างเหมือนก็เลยย้ายทางไปอยู่ที่มันมั่นคงนะดีแล้วเป็นเส้นทางที่นางชอบด้วยเนาะหอยใหญ่มากหอยอะไรอ่ะมันกินเอาไว้สัก1อัน2อันอันนี้แล้วก็มีเป็นก้างก้างอะไรวะก้างดองดองก้างดองต้มดังหัวทำไมดูพี่เยอะไปกามก้มหอยนางรมหอยหลอดพี่ไม่เคยกินหอยหลอดขอลองสักนิดนึงโอ้โหหอยก็อยู่กับพี่ก้าเพราะพี่ก้าอะไรพี่ก้าอะไรทำไมหอยต้องอยู่กับพี่ก้าเพราะพี่ก้าเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลเชี่ยวชาญด้านหอยนี่สนุกมันคือเป็นปูกับเต่ากับเต่ากับพี่ก้ารวมกันเป็นเต่าเป็นปลาแต่ตะกี้ถามพ่อพิมมาพ่อพิมนั่งอยู่นู่นเองบอกว่าเป็นปูจักจั่นปูไข่ดองปูม้าแล้วก็ปูอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าปูอะไรไม่รู้ปูทะเลเหรอไม่รู้ปูอะไรก็ไม่รู้ปูเสฉวนมันดูเป็นปูหินอะปูหินปูหินใช่ไหมเขาเรียกปูหินใช่ไหมแต่พี่ก็ตักไปแล้วตัวหนึ่งแล้วนี่ปูเขาเพิ่งเอามาลงเป็นปูสดสดกุ้งเป็นกุ้งสดบางคนก็รับไม่ได้กับการที่เห็นว่ามันกำลังดิ้นเด๋วๆอยู่แต่ถ้าเกิดใครชอบความสดสดจริงๆก็ต้องวิธีนี้แหละพิมมีวิธีเลือกก็คือเลือกตัวที่ใหญ่แล้วก็มีมันเยอะๆบนหัวอย่างเช่นตัวนี้มันก็ใหญ่ได้แค่นี้แหละเนาะอย่างมันก็ใหญ่ได้แค่นี้เห็นปะประมาณ2นิ้วโป้งเดี๋ยวไปอีกทีบนโต๊ะเลยกันพร้อมกินกุ้งเยอะไม่ต้องรอเติมก็เขาเติมบ่อยมากเลยนะตะกี้เห็นแบบว่าขาดไปหน่อยนึงก็เติมแล้วอะไรอย่างนี้ในอย่างที่พนักงานน่ารักดีความแบบว่าคนจะเยอะหรือจะอะไรวุ่นวายขนาดไหนก็ยังยิ้มข้ามได้ครับโอ้ยพี่เต็มว่ะพอดีเลยแป๊บเดียวดันแล้วไฟแรงเนวางแรงมากเลยเขาบอกว่าปิ้งปลาหมึกที่ดีต้องปิ้งตอนไฟแรงสดมากเลยมันไม่ตายเนี่ยอันนี้อุ่นหน่อยนึงน้องเป่าตอนแรกนึกว่าเห็ดเหมือนเห็ดทะเลอันนี้ลงข้างๆ
กินแบบว่าเหมือนชีวิตนี้ไม่เคยกินซีฟู้ดมาก่อนไอ้นี่มีวิธีการย่างไหมก็ให้ฝาอยู่ข้างล่างนั่นเองอ๋อเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวรองอ่ะมันจะแห้งและเหนียวอันนี้มันเป็นเหมือนการต้มไปในตัวน้ำในตัวแบบนี้หอยอ้าหอยอ้าขอบคุณครับพ่อยื่นมาให้กันเชียงฟูมีน้ำจิ้มซีฟู้ด3แบบใช่อันนี้เอามา2ก่อนอันกลางยังไม่ได้หยิบอันนี้1 3 2น่าจะผสมกันป่ะเท่าที่พิมคิดอันนี้ติดเค็มอันนี้ก็ติดติดเค็มติดเปรี้ยวกินเลยอันนี้คือปูหรอกชิมชิม2อันเลยกันกินที่2มาแล้วปูก็หวานอยู่นะก็สดระดับหนึ่งไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันก็เนื้อหวานพิมชอบอันเนี้ยน้ำเกลือ2พอดีที่สุดแล้วแต่พิมตินิดนึงรู้สึกว่าน้ำจิ้มเขาเค็มไปหน่อยนึงสำหรับพิมนะพี่ก้าน่าจะชอบเพราะพี่ก้าชอบกินเค็มหมายถึงน้ำจิ้มเค็มๆใช่ใช่ชอบน้ำจิ้มเค็มๆเมื่อกี้ไปถามพนักงานมาแล้วว่า1 2 3ต่างกันยังไง1ไม่เผ็ด2คือ1กับ3รวมกัน3คือเผ็ดมากพี่ก็คิดว่ามันรวมกันถูกต้องครับชอบอันนี้2มันกลมสุดแล้วเอาได้เรามาลองหอยดองกันขออันที่แบบว่าดูสวยสุดทางกระจุ่มกระจิ๋มมากรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้น้ำยำที่ราดมันก็โอเคมันก็แซ่บอยู่นี่คือกล้างโอ้โหเจ็บๆอ๋อเจ็บอ่ะกล้างทิ่มเหรอมันมีหนามอยู่ข้างตัวนะพวกกล้างอ่ะทำไงกรรไกรตัดไหมไม่รู้ว่าทำยังไงว่ามันเป็นแค่ตัวดีอ่ะลองมาเปลี่ยนลองเปลี่ยนครั้งนึงนะอันนี้กล้างอันนี้กล้างกล้างยำกล้างดองมั้งไม่รู้เหมือนกันก็โอเคบางตัวมันก็ขาวบางตัวมันก็ดีก็ต้องแบบสุ่มกระชับองหน่อยก็จะพูดตามความจริงว่ามันก็ไม่ได้สดว้าวอะไรกันนะก็สดเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องกุ้งที่เราตักมาเองตัวนี้สดแน่นอนมันแดงเลยมีมันกุ้งดูดีมากแกะก่อนละไม่เอาเลือดเสื้อแบบตอนเขาก่อนนะไม่ทันเลยพัดเอาต้าไปแล้วซึ่งตัวนี้ไม่ได้หาซื้อนะต้องแบบว่าตอนดูหนังรอบพิเศษของ My Hero Academia หวังซื้อเสื้อไปด้วยอ้าวเอาอะไรฆ่าตัวตายหอยฆ่าตัวตายไปแล้วเมื่อกี้มันมีอยู่ตัวนึงแล้วมันก็ดึงลงหน้าตายไปแล้วเอาเหลือแต่ฝาตัวเล็กตัวน้อยมากเลยมาครับนะสดจังถึงอร่อยแฮปปี้กับกุ้งเพราะว่าตักเองกับมือแต่อันนี้อยากลองกินไม่รู้เป็นยังไงจริงๆสุกแล้วนะเอาปะเอากุ้งกูจะกระจัดปูจะกระจัดกุ้งเฉยกินยังไงวะนั่นดิอันนี้กินไม่เป็นจริงต้องถูกปะไม่ถูกไปสองตัวเลยระวังไหลนะกินจะเป็นเทพเจ้าสายฟ้าพอโคตรใจโดนนี่หาเลยนะเอาไม่ใช่มันเทพเจ้าแห่งทะเลมันจะตีศูนย์ลืมดูทุบทุบหัวเดี๋ยวก่อนมันต้องยังไงอ่ะอย่างนี้หรอทำไงวะโอ้ my god ต้องใช้แรงพอควรเลยอ่ะอุ้ยร้อนโอ้ยตักควันพุ่งมากน่ากินเลยโอ้ควันพุ่งมากระวังเด้อถ้าใครทำเป็นก็บอกวิธีด้วยทำไม่เป็นอ่ะไปครับเห็นป่ะเห็นควันป่ะแต่มันดูมีมันๆเนาะมันดูส้มๆดูแบบว่ามีความมันๆบางอย่างไปที่โต๊ะดีกว่าไหมมาเผา is coming ค่ะทุกคนอยากให้พี่ก้าหยิบไปที่โต๊ะโอ้ร้อนไม่เคยกินมาก่อนเนื้อน่าจะเยอะมันดูเยอะด้วยขออนุญาตอย่างนี้นะมันร้อนมากโอ้ลองดู
มันเป็นเส้นๆปูทาราบะหมูปูทาราบะเอ้ยพี่ก้าขายปูทาราบะทาราบะสัมผัสเหรอใช่เนื้อมันเป็นเส้นๆหรือว่าปูมันก็เนื้อเส้นๆอยู่แล้ววะแต่เนื้อมันเป็นเส้นชัดนะชัดกว่าปูม้าอร่อยนะอร่อยนะใช้ได้เลยหากินยากก็ร้านนี้มีเติมน้ำจิ้มนิดนึงคืออร่อยเนื้อมันจะมีความแบบเค็มๆนิดๆบางๆแบบเค็มทะเลนึกออกปะเออดีว่ะเออๆชอบอันเนี้ยเป็นเนื้อที่ไม่ต้องจิ้มอะไรก็อร่อยแล้วส่วนตัวเลยนะชอบกล้าไปเลยฮะเค็มเค็มอะไรเค็มอะไรหอยเค็มมากน่าจะไม่ได้ล้างเอาพูดจริงนะเนี่ยเห็นแบบน้ำทะเลอ่ะเค็มจริงเค็มปี๊ดเลยนะรีวิวหอยพูดแล้วกระดากปากเลยรีวิวหอยทะเลหอยหลอดหอยเชลล์หอยตลับขออนุญาตใช้มือแล้วไม่ทันใจอันนี้คือหอยหลอดที่เขาหยอดปูนขาวไปแล้วมันดึ๊กออกมาจากปลายอ่ะจริงเหรอจะหายอินเสิร์ตให้ทำไมต่ำดิวหายอินเสิร์ตหายอินเสิร์ตคนทำงงคนหัวเพิ่งเลิกเรียนมาด้วยนะรู้สึกตายเยอะแต่ก็โอเคเพิ่งเคยกินครั้งแรกหอยหลอดอันนี้หอยตลับหอยตลับโอเคจริงๆมันก็มีหอยอีกเยอะเลยแต่ว่าขี้เกียจปิ้งกินแค่นี้แหละนี่หอยเชลล์น่าหอยเชลล์นะหล่อนดีอ่ะดีครับปูเนี้ยคือปูอะไรสรุปปูหยิบนะสรุปทุกคนดูแบบว่าเปิดเอาตัวออกค่ะมันดูจะดีใส่หน้าเออนี่กินปีคนหยิบกินปีไม่ได้เดี๋ยวเรามาจุกแล้วกินอันนี้ไส้กรอกแดงเห็นมันวางอยู่ไม่กี่ไม้ไม่รู้เคลือบอะไรอยู่อยากลองอ่ะประกาศแล้วมีแต่รอยยิ้มมอบให้ไส้กรอกโคตรงงเลยครับมันเหมือนเอ๊ะตับอะไรวะงงกันหมดรถเฟอร์รารี่หรือเปล่าอยากลองก็ลองได้แต่แนะนำว่าอย่าเลยมันใส่กำลังแล้วไปกินอะไรดีๆดีกว่าปลากำลังมาปลาเผาที่เขามีให้ฟรีอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มขายตามตลาด80บาทได้แล้วปลาอะไรครับปลาเผาไม่รู้ปลาเผาอะแต่นี่น่ากินเนื้อแบบอู้ยเยี่ยมเลยเนี่ยไหนพี่มันกินเนี่ยระหว่างรอปูสุกรอก็กินปลาก่อนปลาอะไรอู้อู้ร้อนปลาอะไรวะปลาเก๋าปลาเผาปลาเก๋าเผาปลาอะไรอะปลาเผาไงปลาผัดอะไรล่ะปลากระพงเหรอปลากระพงเผามาครับเราจะกินส่วนที่อร่อยที่สุดไงก็คือตรงนี้ไม่ใช่ท้องเหรอสิ่งที่อร่อยที่สุดคืออะไรรู้ป่ะแก้มปลาเพราะว่าเนื้อมันแน่นแล้วก็หวานตาฉ่ำท้องมันจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบมันๆแล้วก็หอมๆสมุนไพรถ้าคนชอบมันๆอ่ะก็ชอบท้องกินเนื้อส่วนท้องไขมันเยอะแล้วถ้าเกิดเจ้าไหนที่แบบว่าหมักเครื่องเทศข้างในดีอ่ะมันก็จะหอมสมุนไพรมากใช้ได้นะไอ้จริงอ่ะไม่เคยเจอร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดร้านไหนที่มีปลาเผาไข่แล้วปลากระพงมันแพงมากเลยก็ถ้าตัวนี้ขายตามทั่วไปก็80ถึง120อ่ะกินได้3ตัวก็คุ้มแล้วเฮ้ยเนื้อหวานนะเฮ้ยส่วนตัวชอบเลยอ่ะเพราะมันเนื้อดีมากลองสำหรับบีมรู้สึกว่าโอเคนะอุ่นร้อนเจ้าความไม่ค่อยได้กินปลามันก็เลยแบบว่าตลาดน้อยเล่นตัวเองอ่ะได้ไหมควันพวยพุ่งอร่อยนะรู้สึกเนื้อมันหวานดีอ่ะเหมาะกับน้ำจิ้มร้านเขาสดนะเนี่ยป้อนต่ำป้อนต่ำต่ำลูกใส่ฟิลเตอร์หัวใจกินแล้วอ่ะอร่อยไหมอร่อยได้ไหมหวานพี่มอลองลองครับเป็นไงว่าใช้ได้อยู่ในราคา2.9โอ้เอาปูไปทุบดีกว่าป่ะเอาปูไปทุบกลางของสารปูที่เราทุบมามากเลยสภาพเละเทะมากเลยลองกินเห็ดมันปูแล้วอดใจไม่ไหวร้านนี้ถือว่าวัตถุดิบแปลกๆเยอะนะเพราะปูหินอ่ะพิมก็ไม่เคยเจอในร้านบุฟเฟ่ทั่วไปเหมือนกันมันไม่เหมือนอีอันเนี้ยอะไรนะจิ้งหรีดปะ
กูจะกระจายมันมีวามเป็นเหมือนแบบเป็นก้อนๆอ่ะเหมือนมันแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ะเออเห็นปะมันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะมันฟีลแบบว่าเนื้อหลุดง่ายยิ่งปูทาระบากอะไอปูจักระจันจักระจันมันจะแบบเป็นเส้นเส้นเลยอะเลอะหมดแล้วก็กงกางเกงเนื้อขาวเด้อมันก็เยอะถูกโอ้เนื้อเยอะมากเฮ้ยแต่เพียงรู้สึกว่ามันปิ้งให้สุกยากแต่มันดึกเป็นเนื้อปูที่ดึกเออนี่คือรู้ไหมไม่รู้อ่ะให้พี่ก้าลองมันไม่เหมือนเนื้อปูทั่วไปอ่ะปูทั่วไปมันจะเส้นๆใช่ไหมแต่นี้มันแบบมันก้อนๆเออแปลกแต่หวานแล้วกดอันที่ไม่ถูกอยากให้มาลองกินเองส่วนตัวชอบอร่อยดีโอเคเดี๋ยวขอกินกันให้แบบจุกๆแล้วอย่ามาสรุปให้ฟังว่าชอบอะไรที่สุดนะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรากินคือดีมากตอนที่ว่าพี่พนักงานเขาก็เดี๋ยวว่ามาเก็บเศษทิ้งเรื่อยๆก็เลยไม่ได้เละเทะมากเอาเป็นว่าชอบเมนูไหนกันที่สุดกุ้งถึงตัวเล็กนะแต่หัวมันแบบมันอะแล้วสดอะพิมชอบกุ้งกุ้งที่ตักอะแบบสดๆอันนั้นน่ะเด้งหนึ่งจริงนอกจากกุ้งก็ชอบหมูหมูอร่อยมากหมูย่างนี่พี่อร่อยมากเข้าใจยัดแล้วเพิ่งว่ายัดไปเมื่อต้นคลิปเข้าใจแล้วหมูนุ่มมากอะต่ำชอบอะไรชอบหอยเชลล์ชอบอะไรหมูกับหอยเชลล์หมูกับหอยเชลล์สองเสียงคือหอยเชลล์กับหมูแล้วก็กุ้งหอยเชลล์หมูกุ้งสามสิ่งนี้คือโอเคแล้วก็ชอบตรงที่มันมีปลาเผาด้วยซึ่งรวมๆแล้วพี่รู้สึกว่ามันก็สิ่งที่สดสุดก็คือกุ้งที่ตักแหละนอกนั้นก็คือแบบเป็นฟิลแบบมากินของมันหลากหลายคุณภาพคุ้มค่ากับราคาเป็นฟิลนี้ดีกว่ามันก็ไม่ได้สดอะว้าวแต่มันก็โอเค299ก็ได้กินอะไรที่มันก็หลากหลายดีวัตถุดิบแปลกๆก็เยอะอย่างไอ้กุ้งจักระจันปูจักระจันปูจักระจันปูหินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เคยเจอที่ร้านอื่นเพิ่งมาเคยเจอที่ร้านนี้ก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดใครอยากมาลองก็มาลองได้ก็ถือว่าดีคุ้มค่าคุ้มราคาอะไรงี้ซึ่งราคาตามนี้อันนี้กี่คนอะบุฟเฟ่4คน299คือไม่ได้รวมน้ำถ้าบุฟเฟ่น้ำก็บวกอีก59บาทก็รวมเป็นตกคนละเท่าไหร่วะเท่านี้358เออนั่นแหละเท่านั้นแหละคิดไม่ออกเหมือนกันก็ถือว่าก็โอเคถ้าใครแบบว่าชอบความหลากหลายชอบความเยอะๆกินไม่จำกัดเวลาก็มาได้น้ำสลัดที่นี่ก็อร่อยดีในอย่างพวกเรากำลังจะเดินทางสู่1ล้านซับกันแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเดินทางสู่ร้านซับไปพร้อมกับพวกเราไปแล้วสำหรับวันนี้เจอกันจ่ายตังค์ก่อนอยากกินหมูย่างนึกถึงร้านซีฟู้ดนะมังกรซีฟู้ดหมูย่างอร่อยไปแล้วสำหรับวันนี้เพลงร้านนี้คือบอกกันแบบว่าดื่มน้ำเย็นๆคือปิ้งย่างมันร้อนก็ต้องบอกทั้งดื่มเย็นๆแล้วใครว่าโจเจอกันใหม่กินป่ะใช่